Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่19มิถุนายน2024ซีรีส์7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่1มอบหัวใจของเราแด่พระคริสต์ความรอดเป็นกุญแจดอกแรกที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองผู้ที่ไม่รู้จักพระคริสต์อาจกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวของฉันเองแต่พวกเขาจะไม่สรุปเช่นนั้นหากซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอผู้ที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่มักบอกว่ามีแค่ตัวฉันเองก็เพียงพอแล้วและฉันไม่ต้องการพระคริสต์พวกเขาเป็นเหมือนดอกหญ้าริมทางที่ไม่ได้มีรากที่แข็งแรงอย่างลึกพวกเขาพึ่งพากำลังพลังงานแรงใจและความสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเองเท่านั้นและในที่สุดแหล่งแห่งความเข้มแข็งของพวกเขาก็จะหมดลงพวกเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในที่จะสร้างพวกเขาขึ้นในพระคริสต์พระวิญญาณจะทรงปลอบโยนและก่อร่างเราขึ้นบนพื้นฐานของความจริงแม้ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ช่วยปลดล็อกปัญหามากมายที่บั่นทอนความสมบูรณ์ทางอารมณ์ของเราเช่นความรู้สึกฟ้องผิดในโรมบทที่8ข้อ1กล่าวว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ความรู้สึกฟ้องผิดเกิดขึ้นเมื่อเรามีบาปที่ยังไม่ยอมให้อภัยแต่เมื่อเราทูลขอการอภัยจากพระเจ้าเราก็จะได้รับการอภัยความรู้สึกฟ้องผิดจะถูกชำระล้างไปความรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักเมื่อเราหันมาหาพระเยซูคริสต์เราต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงรักเราและปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์นิรันดร์กับเราในโรมบทที่8ข้อ38ถึง39บอกเราว่าเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้วิญญาณของการแก้แค้นผู้อื่นเมื่อเรายอมรับของประทานแห่งความรอดที่ได้มาเปล่าๆของพระเจ้าแล้วเราก็ควรตระหนักว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะให้เราอภัยผู้อื่นด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรานั้นพระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะทำเพื่อทุกคนด้วยเช่นกันไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเหมือนในโคโลสีบทที่3ข้อ13บอกว่าจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานมากขึ้นของประทานแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเป็นของฟรีเราไม่สามารถทำเพื่อให้ได้มาซื้อหรือได้มาผ่านการลงแรงหรือการงานใดๆอันที่จริงเราไม่คู่ควรกับความรอดเสียด้วยซ้ำแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเราต้องยอมรับว่าความโปรดปรานใดๆที่พระเจ้าทรงมีแก่เรานั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9กล่าวว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า
ม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้หากเราต้องการที่จะมีความสมบูรณ์ทางอารมณ์ในวันนี้จงมอบถวายชีวิตของเราแด่พระคริสต์เมื่อเรายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราก็ต้องเดินติดตามพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการติดตามพระคริสต์ทุกวันนั้นหมายรวมถึงการสารภาพบาปเป็นการชำระจิตวิญญาณของเราทุกวันการสารภาพบาปเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราเช่นเดียวกับการอาบน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีในฝ่ายร่างกายเราจึงต้องแสวงหาการให้อภัยจากพระเจ้าทั้งแก่ธรรมชาติความบาปของเราที่ผ่านมาและแก่ความบาปในแต่ละวันที่เราได้กระทำแม้ขณะที่เดินติดตามพระคริสต์จำไว้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถทำตามพระคริสต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกคนมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาซึ่งบางคนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าบาปแห่งการละเมิดและการละเว้นเพราะความบาปเหล่านี้เองเราจึงต้องแสวงหาการให้อภัยอย่างต่อเนื่องและเมื่อเราทำเช่นนั้นพระบิดาบนสวรรค์ของเราผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงสัญญาว่าจะประทานพระคุณและพระเมตตาของพระองค์แก่เราเอเฟซัสบทที่1ข้อ7ได้บันทึกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ส่งผลให้เรามีเสรีภาพทางอารมณ์อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณที่เราได้รับเราขอบคุณที่วันนี้เราได้เข้าสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์ของพระเจ้าผ่านทางการเสียสละของพระคริสต์เรามีเสรีภาพแล้วจากพันธนาการทางอารมณ์ทั้งปวงและเราเลือกที่จะชื่นชมยินดีได้ในทุกสถานการณ์ขอทรงช่วยเราให้ได้สัมผัสถึงชัยชนะในแต่ละวันเมื่อเรากลับมาใคร่ครวญและลงลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน